มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเศรษฐาเพื่อไทยตอบแล้วถูกกดดันชิงนายกแทนพิธาจริงหรือไม่เศรษฐายืนยันไม่ทราบเรื่องยังไม่ได้รับแจ้งจากพรรคเพื่อไทยหลังมีกระแสข่าวเตรียมดันชิงนายกแทนพิธา15กรกฎาคมนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวว่าไม่ทราบเรื่องที่กรณีกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาแทนชื่อของนายพิธาลิมเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลนายเศรษฐาเปิดเผยว่าตนเองไม่ได้อยู่ในวงเจรจาระหว่างพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลที่มีการหารือกันเมื่อวานนี้14กรกฎาคมยืนยันว่ากระแสข่าวที่ออกไปนั้นไม่ได้มาจากตนเองหรือหากจะมีการเสนอชื่อจริงหรือไม่นั้นต้องพูดคุยกันก่อนจากนั้นนายเศรษฐาทวีตข้อความย้ำประเด็นดังกล่าวโดยแชร์ข่าวจากสำนักหนึ่งระบุว่าไม่ทราบเรื่องครับไม่ได้อยู่ที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปกรุณาฟังแถลงการจาก8พรรคร่วมดีกว่าครับขอบคุณครับเศรษฐาเพื่อไทยตอบแล้วถูกดันชิงนายกแทนพิธาจริงหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ